คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มคุณนุ๊กเกอร์มาพร้อมกับเรื่องของเพื่อนคุณนุ๊กเกอร์คนหนึ่งที่ได้มีโอกาสบวชครับเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่แต่กลับต้องมาเจอเรื่องหลอนๆเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปี2554คุณนุ๊กเกอร์มาพร้อมกับเรื่องกลางพรรษามาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่5กับสายของคุณนุ๊กเกอร์กันเลยครับสวัสดีครับคุณนุ๊กเกอร์ครับสวัสดีครับพี่แจ็คครับสบายดีนะครับสบายดีครับผมไม่มีคำว่าก็ไม่มีคำไม่มีการคิดว่าจะตอบว่าสบายดีก็แสดงว่าสบายดีจริงนะฮะคุณนุ๊กเกอร์ครับวันนี้มาพร้อมกับเรื่องที่เพื่อนเขาไปเจอมาตอนที่เขาบวชครับผมแน่นอนเหมือนเดิมคุณนุ๊กเกอร์ครับชื่อของวัดไม่ต้องพูดถึงนะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อปี54เป็นปีที่น้ำท่วมใหญ่ใช่ครับผมครับนะครับกลางพรรษาที่ว่านี้เนี่ยเพื่อนของคุณนุ๊กเกอร์ไปเจออะไรมาครับครับผมครับก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีพี่แจ็คพี่วี่ทีมงานเดอะโกทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกคนนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของเพื่อนนะครับซึ่งก็คือคุณน้อยนะครับคือน้อยนี่เป็นเพื่อนที่รู้จักกันสักประมาณ 7-8 ปีที่แล้วนี่เองนะครับก็รู้จักกันเพราะว่าอยู่ในวงการทำธุรกิจนะครับธุรกิจเสริมอาชีพเสริมผมเนี่ยแต่เรื่องนี้ก็ได้รับฟังนานแล้วครับพี่แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะมาเล่าให้พี่แจ็คฟังนะครับจนนะครับมีโอกาสได้เจอน้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ให้เขาเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งเพื่อทวนเพื่อเก็บรายละเอียดนะผมก็เลยเรียบเรียงนะครับแล้วก็มาเริ่มเล่าให้พี่แจ็คแล้วก็พิมพ์ในท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับพี่โอเคครับน้อยนี่เป็นคนจังหวัดหนึ่งครับว่าอีสานนี่นะแต่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพตำแหน่งหน้าที่ก็คือแบบเป็นพนักงานขับรถอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับย้อนกลับไปเมื่อปี54นะครับด้วยวัย27 28ปีก็มีความคิดที่แบบอยากเริ่มที่แบบอยากจะบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่เนื่องจากว่าตัวเองก็เริ่มมีฐานะเริ่มมีอะไรเริ่มมีอาชีพที่มั่นคงนะครับแต่ตั้งใจว่าจะบวชสัก 1,000 ขาครับแต่ด้วยหน้าที่การงานของน้อยเนี่ยยากที่จะลาได้ถึงขนาดนั้นนะครับก็เลยได้แต่แค่หาเลิกบวชไว้นะครับโบราณเขาก็ว่ากันว่าเวลาที่ตั้งใจจะบวชเนี่ยมักจะเนื้อหอมซึ่งเรื่องนี้ก็จะเกิดขึ้นประมาณนี้นะครับระหว่างนั้นก็ทำงานต่อไปเรื่อยๆนะพี่แจ็ค คือน้อยนี่มีแฟนซึ่งแฟนก็อยู่ในภาคอีสานนี่แหละอยู่อีกจังหวัดหนึ่งนะครับโดยที่นานทีจะได้มาเจอกันอะไรเงี้ยนะครับแต่บังเอิญครับพี่แจ็คมันมีโอกาสนะครับได้พาเจ้านายนะครับไปสัมมนาที่จังหวัดนี้พอดีในกรณีลักษณะที่ไปแบบนี้เนี่ยทางบริษัทเนี่ยเขาจะให้พนักงานขับรถนี่ออกค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าที่พักเองนะฮะแต่ว่าบางทีก็นอนในรถอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลี้ยแต่แต่ว่าวังเอิญครับพี่มันมีเจ้าหน้าที่ที่แบบมาสัมมนาคนหนึ่งเขาเกิดมีธุระด่วนห้องที่จองไว้มันเลยว่างนะครับทางเจ้านายก็เลยบอกว่าถ้างั้นน้อยก็เอาห้องนี้ไปแล้วกันจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินเช่าที่อื่นเพิ่มนะด้วยความที่โอ้ยมันบังเอิญได้โชคดีนี้ก็เลยแบบโทรหาแฟนว่าวันนี้ได้มาโอกาสได้มาที่จังหวัดนี้ก็เดี๋ยวมาเจอกันนะไปกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ก็ระหว่างนั้นก็เอาได้นะครับคีย์การ์ดขึ้นไปบนห้องที่โรงแรมนะครับห้องที่อยู่ชั้นที่สามพี่พอเปิดประตูห้องเข้าไปนะครับปรากฏว่ามันผิดสังเกตหนึ่งเหมือนกับว่าเป็นห้องที่แบบพนักงานโรงแรมยังไม่มาเก็บพี่มันมีเหมือนกระเป๋าใบหนึ่งแล้วก็มีเครื่องแบบของใช้ของผู้หญิงนะครับที่มีลิปสติกนี่วางอยู่ที่แบบตัวเครื่องแป้งก็เลยงงเอ๊ะมันใช่ห้องถูกห้องหรือเปล่าแต่ว่าพนักงานเอาคีย์การ์ดให้ก็น่าจะไม่ผิดนะนะครับเขาก็เลยไม่ได้คิดอะไรครับก็แบบนั่งเล่นแล้วก็โทรหาแฟนทักพักหนึ่งปรากฏว่ามีคนมาเคาะห้องมีคนมาเคาะหน้าห้องเขาก็เดินออกไปครับพอเปิดประตูออกไปครับมันมีผู้หญิงคนหนึ่งดี
ก็เห็นก็ต่างคนก็ตกใจนะครับว่าเอ้าผู้หญิงคนนั้นตกใจว่าคุณมาทำอะไรในห้องนี้ห้องนี้อ่ะฉันพักอยู่ผมก็ตกใจอู้คือขอโทษใหญ่เลยอะไรเงี้ยว่าสงสัยผมเข้าห้องผิดเขาตกใจพนักงานให้บัตรผิดอะไรเงี้ยก็เลยเดินออกมาแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นก็เดินเข้าห้องไปครับก็เลยเก็บของแล้วรีบออกมานะครับพอไปถึงข้างล่างก็เลยแบบเดินไปหาพนักงานที่โรงแรมนะครับเพื่อเอาแบบคีย์การ์ดไปเปลี่ยนให้ห้องมาผิดหรือเปล่านะพนักงานก็บอกว่าไม่ผิดนะคะลูกค้าห้องนี้แหละที่ว่าจองไว้แล้วแล้วก็พนักงานก็ทำความสะอาดไปแล้วเนี่ยนะครับที่ว่าไม่มีอันที่แจ้งว่าไม่ว่างมาอยู่ในห้องนี้แหละที่จองไว้อะไรเงี้ยผมก็ถ้างั้นพาผมขึ้นไปหน่อยไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นหน่อยนะว่าเขาเข้าห้องผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอขึ้นไปครับพี่แจ๊คในห้องไม่มีใครครับห้องก็ห้องเดิมคีย์การ์ดก็คีย์การ์ดเดิมซึ่งโอ้โหน้อยก็ตกใจนะเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงวะแล้วข้าวของก็ไม่มีข้าวของไม่มีครับพี่แล้วคราวเนี้ยก็ดูเลขห้องก็เลขเดิมเนี่ยแบบก็แบบโอ้สงสัยแบบสงสัยเมื่อกี้อ่ะคิดไปเองหรือเปล่าหรือไม่รู้เหมือนกันนะหรือว่าก็ยังคิดกันว่าเอ๊ะเราจะบวชวะแล้วเราเจอเหตุการณ์แปลกๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็สักพักหนึ่งก็ออกไปหาแฟนครับพอกินข้าวกินอะไรเสร็จนะครับก็ตกดึกก็กลับมานะครับก็แฟนก็มาด้วยก็มาพักที่ห้องนะครับหลังจากนั้นก็เล่นนั่งเล่นโทรศัพท์บนเตียงนอนนะพี่นั่งเล่นโทรศัพท์ไปเรื่อยแล้วก็แฟนก็ขอตัวไปอาบน้ำปรากฏว่าเผลอหลับครับเผลอหลับไปอาตกดึกมาครับก็เห็นแฟนมานอนอยู่ข้างๆก็เลยก็โอเคคุณแกแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพี่แจครับสักพักนึงมันมีเสียงน้ำไหลอยู่ในห้องน้ำพี่คราวนี้ทำไมมีเสียงน้ำไหลอยู่ในห้องน้ำวะนี่เขาอาบน้ำหรือว่าห้องข้างๆอะไรเงี้ยคนนอนฟังสักพักนึงครับปรากฏว่ามันมีคนเปิดประตูออกมาจากห้องน้ำคราวนี้เขาบอกกำลังกอดแฟนนะแฟนเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยพูดเขาก็ได้ยินเหมือนกันคราวนี้คุมโปงครับพี่แจ๊คเขาค่อยเปิดผ้าห่มมาดูครับค่อยเปิดผ้าห่มมาดูผู้หญิงคนนั้นน่ะเดินเช็ดผมมาเป็นผู้หญิงนะครับครับเดินออกมาจากห้องน้ำแล้วก็นั่งอยู่ที่โต๊ะเครื่องแป้งครับแล้วก็ค่อยเอาหวีมาหวีผมดีคราวนี้สายตาซึ่งมันมีไฟแค่ไฟส่องออกมาจากห้องน้ำนี่เริ่มจะโฟกัสในความมืดนะพี่เคยหยิบช่องว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครนะครับปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นหันกลับมาพี่แล้วก็พูดว่าตัวเองเป็นอะไรนะเฮ้ย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 พี่แจ๊คครับน้อยออกมาจากเตียงแล้วก็สวัสดิ์ผ้าห่มออกครับไม่มีใครครับพี่แจ๊คเอาจริงอยู่ในผ้าห่มไม่ใช่เหรอไม่ใช่แฟนตัวเองครับแล้วไม่มีใครอยู่บนเตียงครับครับแล้วที่เมื่อกี้ที่บอกว่าตัวเองเนี่ยพูดเขาก็ได้ยินเหมือนกันใครเป็นคนพูดครับคราวนี้ตกใจแล้วพี่แจ๊คเก็บข้าวเก็บของครับไม่พักเลยฮะก็เช็คเอาท์ออกมาแล้วก็ไปคืนนั้นน่ะนอนในรถครับโอเคครับเรื่องนี้ก็ผ่านไปครับพี่จนแบบว่าคือด้วยความปีนั้นนะครับพี่อย่างที่รู้กันนะครับเป็นปีที่กรุงเทพแล้วก็ทั่วประเทศเกิดประสบปัญหานะครับน้ำท่วมใหญ่แต่ก็มีแบบขึ้นบริษัทของน้อยนี่ก็แบบได้รับผลกระทบนะครับก็เลยต้องพนักงานต้องหยุดงานแต่ในความโชคร้ายก็แบบมันเหมือนกับเรื่องบังเอิญนะครับช่วงที่หยุดงานตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ได้เลิกบวชนะพี่ที่ไปดูไว้ก็คือว่าแต่มันจะอยู่ในช่วงของเข้าพรรษาอยู่นะแต่อีกสักประมาณสัก10 วันอะไรเงี้ยก็จะออกพรรษาแล้วนะครับตัวที่บางคนก็บอกว่าบวชในช่วงกลางพรรษาไม่ได้นะเขาห้ามบวชหรือว่าบวชในพรรษาแล้วห้ามสึกที่จริงแล้วนะครับ
มันไม่ผิดวินัยนะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเขาเรียกว่าศรัทธาบารมีของแต่ละคนที่อยากจะไปบวชว่าเขาด้วยความสะดวกเขาไหนจะไปบวชกี่วันอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่แจ็คเขาก็เลยหาได้เลยบวชก็เลยบวชนะครับพอนะครับพระวัดที่น้อยบวชเนี่ยปรากฏว่าไม่มีพระที่เป็นพระอุปชาที่จะอุปสมบทให้นะครับก็เลยต้องไปอุปสมบทอยู่ที่วัดประจำอำเภอก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้นะฮะก็หลังจากนั้นก็มาอยู่ที่วัดคือลักษณะของวัดนะครับพี่แจ๊ควัดนี้ไม่ใหญ่มากนะนะครับอยู่กลางหมู่บ้านเล็กครับโดยศาลาการประเรียนอยู่กลางวัดนะครับด้านขวามือนิดจะเป็นกุฏของเจ้าอาวาสนะครับก็ด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นกุฏอีก3หลังนะครับหลังแรกนี่นะครับก็คือที่วัดนี้จะมีพระทั้งหมดอ่ะ4รูปด้วยกันนะครับก็จะมีเจ้าอาวาสซึ่งเป็นพระอาจารย์อยู่ยังหนุ่มอยู่นะครับยังเป็นพระหนุ่มอยู่นะแล้วก็อีก3รูปนี้จะเป็นพระที่มีอายุเยอะแล้วนะครับน่าจะ70ขึ้นหมดนะครับหลังแรกนี่จะเป็นกุฏของหลวงตาแดงนะครับหลังที่2เป็นของหลวงปู่ตานะครับแกชื่อตานะครับเป็นเรียกหลวงปู่นะครับแล้วก็หลังที่3จะเป็นของเนนนะครับซึ่งที่วัดนี้มีเนน1รูปนะครับแล้วก็ส่วนอีกด้านหลังนะครับจะเป็นศาลาเก่าซึ่งชั้นที่2ของศาลาเก่านี่ใช้เก็บของนะครับส่วนชั้นล่างนี่จะเป็นใต้ถุนโล่งใช่มั้ยครับพี่แจ๊คแต่มันมีห้องนึงแหละซึ่งจะเป็นของหลวงปู่ยันอีกหลวงปู่อีกรูปนึงนะครับที่ใช้จำวัดที่นั่นนะครับและบริเวณใต้ทุนตรงนั้นแหละครับมันถูกล้อมด้วยเหล็กดัดที่จินตนาการออกนะครับตรงนี้แหละครับที่พระอาจารย์ให้พระใหม่ใช้นอนจำวัดนะครับพี่แจ็คจินตนาการครับคือเตียงเนี่ยจะอยู่กลางใต้ทุนเลยนะครับห่างจากหน้าห้องของหลวงปู่ยันสัก5เมตรนะครับกลางมุ้งใส่4เสาเราเนี่ยสามารถมองเห็นรอบๆอาคารนะพี่แจ็คมีมองเห็นทั่ววัดเลยครับแต่ที่มันหลอนนะพี่แจ็คตรงที่ตะวันออกมันห่างจากกำแพงวัดไม่กี่เมตรเองนะครับคือมองเห็นเลยอะอย่างที่รู้กันครับที่เสาของกำแพงครับจะถูกบรรจุด้วยอัฐิแล้วก็จะมีรูปติดอยู่แล้วก็เขียนชาตะมรณะครับพี่อยู่ข้างซึ่งถ้าตอนกลางวันก็จะไม่เท่าไหร่แต่ตอนกลางคืนเหมือนจินตนาการเอาแล้วกันนะครับคืนแรกครับพี่แจ็คหลังจากที่ทำวัดเย็นเสร็จครับหลวงพี่น้อยก็ไปสนทนาธรรมอยู่ที่กุฏของเนนออฟครับซึ่งเนนออฟนี่ก็จะมีแบบหน้าที่เหมือนเป็นพระที่เลี้ยงนะครับก็เป็นเนนที่อายุเกิน20แต่ยังไม่บวชเป็นพระนะพี่ก็แบบรุ่นน้องไม่กี่ปีอะไรเงี้ยนะครับก็ไปสนทนานั่งคุยกันเรื่องพวกกับเป็นพระใหม่ก็อยากขอคำปรึกษาจากเนนว่าที่วัดเรามีอะไรบ้างเป็นยังไงจนสุดท้ายครับเรื่องที่หลวงพี่น้อยอยากรู้ที่สุดก็คือว่าอยู่ที่นี่น่ะมีผีหรือเปล่าก็เลยถามเนนออฟเป็นตรงเลยครับเนนออฟก็เป็นคนที่แบบว่าพูดตรงๆนะครับพูดแบบอันนี้ก็เลยพูดผมว่าที่จริงน่ะบวชมานานแล้วนะแต่ก็ยังไม่เคยเจอแต่ว่ามีหลวงพี่บางท่านน่ะที่เป็นพระใหม่นี่นะครับผมก็เล่าให้ฟังว่านะแต่ก่อนเลยนะนะครับมีที่อยู่กุฏิอยู่กุฏิหลังเก่าด้านหลังอ่ะเลยผมลืมเล่าไปว่าถัดจากกุฏของเงินออฟน่ะมันจะมีกุฏอีกกุฏนึงนะครับที่ติดหลังกำแพงวัดนะครับคือกุฏมีลักษณะพิเศษก็คือว่าเป็นกุฏที่มีสูงมากสักประมาณถ้ามองจากสายตาน่าจะมี5เมตรได้นะครับคือเสานี่สูงเลยยกสูงบันไดนี่ขึ้นไปสูงเป็นกุฏไม้เก่านะครับอยู่ข้างหลังโอเคครับก็คือเล่าให้ฟังว่านะครับหลวงพี่อ่ะที่อยู่กุฏนั้นน่ะตอนที่มาจำวัดขึ้นรู้สึกว่าน่าจะเป็นหลวงพี่ที่แบบไม่ได้อยู่นี่ประจำนะครับเป็นอาจจะเป็นพระที่ทุดงมาอะไรเงี้ยเข้าไปจำวัดที่ที่นั่นนะครับตกดึกมาคืนหนึ่งครับพี่แจ๊ดได้ยินเสียงคือกุดมันกุดไม้นะครับเหมือนมีใครนะเดินอยู่หน้าห้องนะแค่เดินผ่านไปแบบเหมือนมีคนเดินอยู่ตลอดเวลาด้วยความสงสัยนะครับหลวงพี่ท่านนั้นก็เลยเปิดประตูออกไปดูครับสิ่งที่เห็นนะครับพี่แจ๊ดครับลองคิดภาพตามนะครับเห็นขาคนนะค่อยๆมองจาก
ขาขึ้นไปครับครับจากเท้าขึ้นไปนะฮะค่อยๆมองไปแต่ว่าขานั้นยาวมากพี่จนมันทะลุหลังคาขึ้นไปตัวที่มีตัวครับเห็นแต่ขาทะลุหลังคาขึ้นไปครับเห็นเท่านั้นแหละครับรีบปิดประตูเข้ามาครับแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือหันกลับมาครับเหมือนกับอะล่างๆนั้นอะก้มหัวลงมาแล้วก็ห้อยหัวลงมาทางหน้าต่างอีกฝั่งหนึ่งพี่แล้วก็พูดว่าเฮ็ดอีหยังนี่นั่นทำอะไรอยู่นั่นอะไรเงี้ยเท่านั้นแหละหลวงพี่นั้นก็แบบจีวรบินนะครับพี่พุ่งออกมาจากคือแบบพุ่งลงมาจากไอ้กุดสูงๆนั่นแหละพี่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเนียนออฟเล่าให้หลวงพี่น้อยฟังครับหลังจากที่ผ่านเรื่องนี้ไปนะครับหลวงพี่น้อยก็เดินกลับไปที่กุฏของตัวเองนะครับอยู่ที่ศาลาเก่านั่นนะครับระหว่างที่เดินไปมันห่างสักประมาณ20 เมตรนี่แหละครับไกลมากก็มองเห็นกันอยู่ปรากฏว่ามีร่างๆนึงเดินมาครับทีแรกเข้าใจว่าเป็นอาจารย์จะเดินมาดูหรือเปล่ามันดึกแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ครับเป็นพระรูปหนึ่งเดินสวนกันไปที่เดินสวนแล้วก็ยิ้มให้ยิ้มอ่อนให้ครับแล้วก็แบบพระใหม่นะครับก็แบบเดินก้มแล้วก็เดินผ่านไปแล้วก็มองหลวงที่ไหนก็มองกลับไปดูว่าพระองค์นี้ทำไมไม่เคยเห็นในที่บ้านยังเป็นพระหนุ่มๆเลยครับเขาปากกับวัดเดินตรงไปที่กุฏหลังนั้นนะกุฏเก่าหลังวัดนะพี่แล้วค่อยเดินขึ้นไปครับอ๋อก็เลยนึกว่าโอ้สงสัยเนี่ยกุฏไอ้เนี่ยใช้สำหรับอาจจะมีพระธุดงค์ผ่านมาแล้วก็มาจำวัดที่นี่อะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรครับพอสวดมนต์คือก่อนนอนเนี่ยก่อนจะนอนเนี่ยก็จะสวดมนต์แล้วเพื่อจะอธิษฐานบอกดวงวิญญาณแถวนั้นอย่ามาเห็นอะไรอย่างนี้ครับเอาความคิดอย่างนั้นก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงเข้าพรรษามันมีพระก็อยู่เลยยังนึกไม่ทันขาดคำแล้วแบบนึกขึ้นในใจนะครับพี่ปรากฏว่าได้ยินเสียงเหมือนมีคนร้องตะโกนโวกเวกโวยวายนะครับ มาจากฝั่งกุฏหลังเก่านั่นครับหลวงพี่นายก็ลุกขึ้นมาออกไปดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าพระรูปนั้นครับโดดลงมาจากกุฏหลังนั้นพี่โดดลงมาแบบเห็นจากการระบบโดดลงมาปั๊บแล้วก็แบบเหมือนขาหักขาแบบใช้คำว่ากระเสือกกระสนนะพี่ใช้คำว่ากระเสือกกระสนแล้วก็คานมาแล้วแบบร้องขอความช่วยเหลือครับพระหลวงพี่น้อยแบบจะรีบวิ่งตัวไปดูแบบนี่อยากช่วยเหลืออะไรอย่างนี้ครับปรากฏว่าครับมีเหมือนมีคนดึงมือไว้ครับพี่ข้างหลังหันกลับมาครับเป็นหลวงปู่ยันครับคือหลวงปู่ยันนี่แค่เป็นพระที่แบบไม่ใช่เป็นคนไทยนะครับแต่ว่าอยู่จังหวัดแถบติดประเทศกัมพูชาครับแกจะพูดอีสานไม่ได้พูดไทยไม่ได้ครับแกจะพูดคำยังไงนะพี่และคราวนี้แต่แกไม่ได้พูดอะไรแค่ส่งสายตาบอกว่าจะออกไปพอหลวงพี่น้อยหันกลับมาที่แกครับพระรูปนั้นครับที่เห็นคานอยู่ครับมาเกาะกรงเหล็กดัดพี่มาเกาะกรงเหล็กดัดก็บอกว่าซอยผมแน่ซอยผมแน่ครับหันกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับหลวงปู่ยันเข้าไปในห้องนะครับหลวงพี่น้อยวิ่งออกไปหาเนนออฟเลยครับนี่คืนแรกนะครับพี่แจ๊คครับแค่คืนแรกนะคราวนี้คืนแรกที่ได้นอนเนี่ยครับ อยู่ที่กุฏตัวเองครับคราวนี้เนทอฟก็แบบเหมือนหลับแล้วนะครับก็แบบขอนอนด้วยขอนอนด้วยก็นอนข้างกันไปจนเช้านะครับจนมาถึงตอนทำวัดเช้าเสร็จอะไรอย่างเงี้ยครับก็มากวาดลานวัดนะครับก่อนที่จะสว่างก็เลยคุยกับเนทอฟว่าเมื่อคืนเล่าให้ฟังเจอแบบนี้เจอแบบนี้หลวงกับไปหลวงปู่ยันอะไรอย่างนี้ครับก็หลวงเนรออฟก็แบบหัวเราะเลยครับนั่นแหละถามดีนักเจอเลยท่านแล้วยังเล่าให้ฟังอีกครับว่าที่เจอที่หลวงพี่เจอน่ะก็พระองค์นั้นไงครับที่เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเจออะไรน่ะแล้วก็โดดลงมาขาหักแล้วก็หัวฟาดพื้นตายคาที่เลยนะผมก็งงว่าเอ้า
แล้วเขามาเล่าให้ฟังได้ยังไงอ่ะเขาตายไปแล้วก็มีหลวงพี่ที่มาทุดงต่อมาเจอนะครับแล้วบอกว่าเจอพระองค์เนี่ยเล่าบอกว่าเจอผีแบบนี้ทั้งที่ไม่รู้อ่ะว่าพระองค์นี้เป็นผีครับแต่ว่านอนอยู่กุฏินะครับพระแต่พระหลวงพี่คนเนี้ยนะครับมาเล่าต่อๆกันให้ฟังเป็นเรื่องเล่านะครับพี่นะครับเรื่องนี้ก็ผ่านไปครับพี่แจ๊คตกบ่ายวันนั้นครับคือช่วงที่หลวงพี่น้อยบวชนี่มีกิจสงฆ์เยอะมากเลยครับกิจนิมนต์ทั้งที่เป็นช่วงนี้เข้าเกี่ยวกับกิจนิมปาเป็นกิจคือมันมีงานศพในวัดมันมีการพิธีบูชาธรรมนกิจคือถูกช่วงมากอะไรเงี้ยครับก็มันมีเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกับลูกหลานของผู้เสียชีวิตนะครับก็มาบวชเพื่อจะจูงหน้าไฟนะครับนะครับก็เลยแบบว่าหลังจากที่บวชเสร็จก็เลยขอพระอาจารย์เนี่ยบอกว่าอยากบวชสัก3วันนะครับอยากบวชสัก3วันรอเอาอัฐิเข้าดีๆอะไรเงี้ยนะครับก็เลยขอจำวัดอยู่ด้วยนะประมาณ3วันแต่ที่มันแปลกครับพี่แจ๊คคือพระ2รูปนั้นน่ะไปนอนที่กุฏิเก่าหลังนั้นพี่โดยที่ไม่มีใครโดยที่ไม่รู้ว่าเขารู้หรือไม่รู้มาก่อนว่ามันมีเรื่องอะไรอยู่ที่กุฏิทางนั้นโดยพระอาจารย์ก็ไม่ได้บอกนะครับก็เลยขอคือท่านนอนบอกว่าสังเกตนะเห็นตอนที่แบบยังหัวค่ำอยู่ก็ยังนั่งเล่นกันอยู่ที่หน้าประตูในห้องที่กุฏินะครับที่มองเห็นในใจครับแต่ตกดึกมาครับพี่ได้เวลาครับประมาณ 3-4 ทุ่มคราวนี้หลวงพี่นายก็สังเกตไปเลยว่าจะมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าอึดใจเดียวพี่แจ๊คพระสองรูปนั้นครับคราวนี้ไม่โดดนะครับวิ่งลงมาจากบันไดนั้นร้องผีหลอกมาเลยครับไม่รู้ว่าเจออะไรครับคราวนี้หลวงพี่น้อยคุมโปงเลยครับคุมโปงเลยเจอแล้วอะไรเงี้ยครับพอตื่นเช้ามาครับญาติของผู้เสียชีวิตก็แบบจะมาแบบถวายพระทหารเช้านะครับเพื่อจะถวายให้พระสองรูปนั้นด้วยครับแต่พระสองรูปนั้นไม่อยู่แล้วครับคราวนี้ก็เลยถามพระอาจารย์ว่าโอ้พระอาจารย์บอกสึกให้ได้ตื่นตอนเช้าแล้วที่แรกบอกว่าเอา3วันแต่ตอนนี้คงจะกลับบ้านไปนอนนั่นแหละอะไรอย่างนี้ครับครับนั่นก็คือเป็นเรื่องของคืนไอ้ถัดมานะครับพี่คืนที่สองนะครับพอหลังจากนั้นคืนหนึ่งครับก็เหมือนเดิมครับคราวนี้หลวงพี่น้อยก็พยายามที่จะสวดมนต์ภาวนาเพื่อจะแผ่เมตตาให้กับดวงวิญญาณมากขึ้นเพื่อให้ตัวเองไม่เห็นนะครับแล้วก็ไปสนทนาธรรมไปเล่นนะครับอยู่ที่กุฏิของเมนนะครับเพื่อฆ่าเวลานะครับเพื่อฆ่าเวลาพอถึงเวลาฉันจะกลับมานอนนี้ระหว่างที่นั่งเล่นจังนะครับก็ดูเปิดทีวีนะครับดูข่าวน้ำท่วมนี่นะครับให้เรื่อยนะครับเขาสังเกตเห็นโกรธใบหนึ่งครับใหม่มากพี่วางอยู่ข้างๆถัดไปสักเมตรสองเมตรนะครับโฟดสีทองนะครับใหม่ๆก็เลยว่าทำไมเอามาไว้ตรงนี้ก็เลยสงสัยนะแต่ก็ยังไม่กล้าถามเนมออฟนะครับแล้วระหว่างนั้นครับความรู้สึกนะครับของหลวงพี่น้อยเลยบอกเหมือนมีคนเนี่ยเดินวนผ่านรอบกุฏิตลอดเลยเป็นกุฏิชั้นเดียวนะพี่เดินไปเดินมาเหมือนเบ็ดแฝบอะไรอย่างเงี้ยก็หันไปก็ไม่มีใครนะครับตกใจหมดเดี๋ยวแป๊บนึงพี่อะไรอ่ะไฟมันดับไฟมันดับไฟดับพอดีผมโอ้ตกใจเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวนะครับโอเคครับต่อไฟมันดับในที่นี้คือหมายถึงว่ามันดับทั้งหมดหรือว่ามันดับแค่นี้ไม่มันตกครับไฟมันตกโอเคครับผมครับเดินรอบโกดเดินรอบโกดเดินรอบเหมือนกดรอบกุดเดินคนรอบกุดไปเรื่อยครับเขาเรียกแบบเอ๊ะอะไรวะรเราก็สวดมนต์สวดอะไรอยู่นะทำไมยังเจออะไรแบบนี้อยู่นะครับแล้วคืนนั้นก็เลยไม่กล้ากลับไปนอนที่กุดตัวเองครับก็เลยนอนที่กุฏิของเมนออฟนะครับพอตื่นเช้ามานะครับถัดมาอีกวันก็เหมือนกับว่าจะมีพิธีนะครับจากอนิจจานะที่เอาโกรธเข้าไปที่เจดีย์นะครับของ
ของคนนั้นแหละครับของที่ผู้เสียชีวิตครับปรากฏว่าระหว่างที่เอากดอะเข้าไปที่เจดีย์ญาติกำลังเอาเข้าไปเนี่ยหลวงพี่น้อยก็สังเกตเห็นรูปที่ติดอยู่ที่หน้าเจดีย์นี่ทำไมต้องผู้ชายคนนี้ชายแก่คนนี้ทำไมคุ้นจังเลยระหว่างที่แบบทำพิธีอยู่นะครับญาตินะครับท่านนะครับ 5-6 คนเนี่ยก็จะปูเสื่อแล้วก็พนมมืออยู่ข้างๆครับหลวงพี่น้อยมองไปเห็นครับมันมีผู้ชายคนหนึ่งพนมมือแล้วก็นั่งอยู่ไม่มีบนเสื่อครับเขาคือคนเดียวกันกับบนรูปหน้าเจดีย์พี่คราวนี้โอ้โหนึกในใจแล้วขาสั่นกันทั้งตัวนะพี่ขาสั่นแขนสั่นกันทั้งตัวหันกลับมาครับผู้ชายคนนั้นหายไปแล้วครับครับมารู้ทีหลังครับพี่แจ๊คโกรธไปเมื่อคืนนะครับมันมีอัฐิอยู่ด้วยครับแล้วญาติฝากไว้ที่กุฏิของเนรออฟครับพี่โอ้มาครบเซตเลยมีทั้งโกรธและมีทั้งอัฐิคือญาติเอามาฝากไว้ใช่ครับแล้วที่เห็นวนเวียนอยู่เมื่อคืนก็อาจจะเป็นผู้ชายคนนั้นครับที่แวบไปแวบมาครับแล้วคราวนี้ก็แบบโอ้นึกว่าจริงๆนะก็เลยแบบเหมือนกับขอตั้งอธิษฐานในใจนะพี่ว่าขอขมาอะไรเงี้ยเนื่องจากไม่รู้คือเดินผ่านไปผ่านมาข้ามเหมือนเกลือข้ามหัวนะครับ อะไรประมาณนี้เลยนะครับพี่คือต้องหยิบใกล้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของที่สองเรื่องของคืนประมาณสักคืนที่สามที่สี่ที่นะหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอเหตุการณ์เลยครับจนเข้ามาประมาณวันที่สิบมันเป็นวันออกพรรษาที่วัดก็จะมีนะครับก่อนหน้านั้นนะครับวันหนึ่งย้อนกลับไปครับมันมีเหมือนมีเนรรูปหนึ่งนะครับมาที่วัดเหมือนมาเดินคุยกับเนรออฟอยู่แล้วก็ออกไปหลวงพี่น้อยเลยถามว่าเนรองค์นี้เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยหลวงพี่ออฟก็เลยแบบเนรออฟก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนรรูปนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าพ่อเนี่ยเป็นฝรั่งก็แต่งงานกันแล้วก็สองฝรั่งแล้วก็พาแม่เขาเนี่ยไปอยู่ที่ต่างประเทศส่วนลูกเนี่ยไม่ได้ไปไม่มีคนดูแลก็เลยให้ลูกเนี่ยไปบวชอยู่ที่วัดนะครับวัดหนึ่งอยู่ที่ในตัวเมืองอะไรเงี้ยเวลาที่เนรรูปนี้เนี่ยกลับมาเยี่ยมบ้านกลับมาดูแลบ้านอะไรเงี้ยก็จะตอนกลางวันนะครับก็จะแวะมาที่วัดนะครับแล้วก็มาบางวันก็มาจำวัดที่นี่อะไรเงี้ยครับก็คือหน้าตานี่ก็รู้เลยว่าเป็นลูกครึ่งนะครับก็เลยเรียกว่าเนรหลังนะครับคือด้วยความที่เป็นเด็กครับอายุประมาณสัก8-10ปีอะไรมานี้ที่ยังเป็นเนรน้อยอยู่ครับก็ยังฟนอยู่นะครับคืนวันออกพรรษาก็เลยแบบมาเล่นประทัดนะครับมาอะไรอยู่ที่บริเวณแถวกุฏของเนรออฟซึ่งหลวงพี่น้อยก็ไปประจำการอยู่ที่นั่นนะครับในคืนนั้นปรากฏว่าตกดึกมาครับโทรศัพท์ของหลวงพี่น้อยหายครับหายไปซึ่งแบบวางไว้อยู่ในบริเวณกุฏินั่นแหละครับไอโฟน4ตอนนั้นก็ราคาก็สูงนะพี่ก็แบบหากันใหญ่เลยก็แบบก็ไม่มีใครมานะที่หลงที่ไว้ไปวางไว้ที่ไหนหรือเปล่าอะไรนี้แต่สองคนไปแต่สองรูปก็มองหน้ากันแล้วหรือจะเป็นเนียนหลังคือมันมีเฉพาะถ้ามีคนผ่านมาก็จะมีเงินรูปนี้แหละอะไรเงี้ย okay. ก็แยกย้ายกันไปนอนครับคืนนั้นตื่นเช้ามาหลังจากที่ออกบิณฑบาตเสร็จเช้าเสร็จก็เลยชวนกันไปที่บ้านของเงินหลังครับซึ่งห่างออกจากวัดก็ไกลพอสมควรประมาณสัก500 เมตรอะไรเงี้ยครับพี่คือบ้านฝรั่งนะพี่คือใหญ่มากนะครับอยู่ในกลางหมู่บ้านนะครับแต่ว่าใหญ่แต่โซมรกมากครับพี่หญ้าเนี่ยขึ้นสูงเลยครับบริเวณบ้านมีสระว่ายน้ำนะครับแต่สระว่ายน้ำเต็มไปด้วยใบไม้ใบหญ้าที่ถูกกระปกเลยเนี่ยก็เลยร้องเรียกตะโกนเรียกหาคนนะครับก็ไม่มีใครออกมาครับด้วยความที่ประตูหน้าบ้านก็พังครับก็เลยสามารถที่จะเดินเข้าไปได้ง่ายครับก็เลยไปถึงตัวบ้านครับไปเปิดประตูไม่ได้ล็อกครับครับพอเปิดประตูเข้าไปครับพี่แจ็ค
ปรากฏว่าบ้านเนี่ยดูเป็นสภาพที่อยู่เหมือนมีคนอยู่ไฟก็เปิดก็เลยเรียกอีกครับเรียกหาแน่นอนเขามีใครออกมาครับปรากฏว่าเดินออกมาครับพอดูว่าหันหลังกลับมาครับมันมีฝรั่งคนหนึ่งครับพี่ตัวใหญ่ๆหน่อยครับอ้วนๆนะครับเดินขึ้นมาจากสระว่ายน้ำซึ่งไม่สังเกตนะตอนนั้นว่ามีคนอยู่ในสระซึ่งสระมันสกปรกก็เลยไม่สังเกตนะเดินขึ้นมาแล้วก็ถามแบบพูดแบบไทยไม่ชัดนะครับประมาณว่าพวกดูมาทำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถามหาไอ้เน้นหลังนะครับว่าเห็นเน้นแวะมาที่บ้านไหมอะไรอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าฝรั่งคนนั้นแบบโมโหแบบไล่จะเพื่อคือเป็นพระนะครับไล่จะเพื่อพระออกไปโอ้อย่างนี้ก็เลยแบบเหมือนกับว่าไม่ใช่บ้านคนนี้อะไรอย่างนี้เราเข้ามาผิดหลังหรือเปล่าอะไรนี้ครับ คือแบบภาษาไทยผสมภาษาฝรั่งครับแต่พอเดินจะออกไปครับปรากฏว่าได้ยินเสียงโทรศัพท์ที่มันเป็นเสียงแบบกระจายนะครับโทรศัพท์รุ่นนี้นะครับซึ่งจำได้ว่าตั้งเสียงได้เท่าเป็นอย่างนี้ดังมาจากบริเวณบ้านนะพี่สองรูปนี้ก็เลยว่าเฮ้ยทำไมเสียงเนี้ยหรือจะเป็นโทรศัพท์ของเราวะอะไรเงี้ยพอหันหลังกลับไปครับฝรั่งรูปไอ้ฝรั่งคนนั้นไม่อยู่แล้วครับเอาแล้วล่ะด้วยความที่สงสัยคือโทรศัพท์ก็ดังไม่ดึกครับพระและเนรสองรูปนั้นก็เลยเดินกลับไปที่บ้านอีกครั้งนึงครับไปเปิดประตูเพื่อตามหาเสียงนั้นครับพี่แกครับพอเปิดประตูเข้าไปครับฝรั่งคนนั้นครับผูกคอตายอยู่ในบ้านพี่แล้วบริเวณคอเนี่ยเหมือนจะหลุดออกมาแล้วครับที่มือครับกำโทรศัพท์ของพระน้อยครับครับแล้วโทรศัพท์ก็หล่นมาครับมันเป็นโทรศัพท์ของท่านน้อยนะแล้วก็พูดออกมาว่าประมาณว่านี่โทรศัพท์ดิวใช่ไหมก็เอามาคืนแล้วนะอะไรเงี้ยไม่เอาเลยครับโทรศัพท์มีวันเหลือครับกลางวันแสกๆครับพี่แจ๊คครับพอกลับมาถึงวัดครับสองคนก็จะไปสองรูปก็ตั้งสติครับตอนเมื่อกี้เจอแบบนี้คือเน้นบอกว่าเกิดมายังไม่เคยเจอจังๆอะไรขนาดนี้แต่ทำไมพอที่มาทำไมเป็นอย่างนี้นะครับก็เลยไปปรึกษาคุยกับพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์ที่เจ้าอาวาสนะครับว่าจะทำยังไงเจอเรื่องราวแบบนี้ครับก็คงจะอยู่ไม่ไหวแล้วจะขอศึกอะไรพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าช่วงของในการอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับต้องบอกไว้ก่อนมีช่วงของคนที่มาบวชกลางพรรษานะครับมาบวชกลางพรรษามักจะเจอมักจะมีแรงบุญนะครับเพราะว่ามีความตั้งใจที่จะกำหนดระยะเวลานะครับโดยที่ถ้าตั้งใจที่จะศึกษาพระธรรมอย่างของแท้มักจะเจอกับสิ่งพวกนี้เนื่องจากว่ามีบุญแรงอะไรอย่างนี้ครับแล้วคนที่ตั้งใจบวชหนึ่งพรรษาจะไม่มีบุญแรงเยอะกว่าเหรอครับอันนั้นก็มีบุญแรงแต่ว่าบางทีนะครับความตั้งใจความศรัทธาเนี่ยมันต่างกันคือบางคนที่ว่าบวชแค่7วัน10วันคือแต่ตั้งใจมากว่าจะเอาที่สุดเอาพระธรรมที่สุดนี่นะครับแล้วเรารู้ด้วยความตั้งใจของเรานะครับทําให้บุญของเราเนี่ยมันเยอะนะครับก็จะเจอวิญญาณพวกนี้เนี่ยมักจะมาขอส่วนบุญบ่อยมักจะปรากฏตัวให้เห็นบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่หลวงพี่น้อยเอ้ยครับคุณน้อยเล่าให้ฟังตอนนี้เป็นคุณน้อยแล้วครับครับโอเคครับพี่แจ็คครับโอเคถ้าบอกว่ามันมีหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนที่ไปบวชก็เหมือนกับที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันมาหนึ่งในนั้นเนี่ยความเนื้อหอมก็จะคือคนจะบวชคนจะแต่งงานคนจะรับปริญญาหลักๆ3อย่างเนี่ยถูกไหมครับผมที่มักจะบอกว่าเนื้อหอมแล้วก็เป็นเรื่องของการบวชซะเป็นส่วนใหญ่ส่วนมากพระใหม่อ่ะเหมือนกับบุญเยอะเขาเหล่านี้จะรับรู้ได้ว่าจะมีพระใหม่มาก็เลยจะมาทดสอบจิตใจบ้างล่ะอันนี้ตามความเชื่อตามเรื่องเล่าหรือจะมาขอส่วนบุญบ้างล่ะอยู่ที่ว่าพระรูปนั้นเนี่ยจะมีใจที่แน่วแน่ในการศึกษาพระธรรม
หรือเปล่าในการตั้งใจที่จะบวชจริงๆหรือเปล่าบางคนแบบอาจจะรับไม่ได้ตกใจรับไม่ไหวสติสัมปชัญญะไม่มีก็สึกกลางคันถูกไหมบางคนที่ก็อาจจะผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้แล้วก็การเจอพวกเนี้ยสำหรับพระบวชใหม่ก็ไม่ใช่ว่าบวชใหม่แล้วจะเจอทุกคนมันอยู่ที่จังหวะมันอยู่ที่ดวงของแต่ละคนซะมากกว่าเนาะโอเคผมเล่าข้ามไปนิดหนึ่งครับพี่แจ๊คคือหลังจากนั้นคือแบบเน้นหลังอ่ะกลับมาที่วัดนะครับแล้วอ่ะเอาโทรศัพท์มาคืนครับเขาบอกว่าพ่อเขาอ่ะป้าป้าเขาเรียกป้าป้าเขามาเข้าฝันแล้วก็บอกว่าให้เอามาคืนซะอันนี้ป้าป้าเขาเสียแล้วครับแล้วก็โดนฆาตกรรมในบ้านหลังนั้นครับอันนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าไม่มีใครรู้นะครับก่อนหน้านั้นนะครับอันนี้ผมลืมเล่าไปสรุปคือเอาไปจริงๆถูกนะเอาไปจริงๆครับคือเด็กนะครับเด็กอยากเล่นเกมอยากอะไรนี้ครับในโทรศัพท์โอเคได้ครับคุณนุ๊กเกอร์นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณนุ๊กเกอร์นั้นไฟไหม้ยังเนี่ยมาแล้วครับมาแล้วมันตกพี่เจครับพี่แกเมื่อกี้ครับแสดงว่าฝนตกกันดิครับผมไม่ครับเกือบตกเมื่อวานนะฝนตกเมื่อวานอ่ะโอเควันนี้ไม่ตกครับได้ครับคุณนุ๊กเกอร์ยังไงดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคุณนุ๊กเกอร์นะครับเพิ่งหายจากโควิดอาทิตย์ที่แล้วหายเมื่อไหร่เมื่อกี้ครับอาทิตย์ที่แล้วครับพี่แจครับอ๋อโอเคอ่ะก็ได้ภูมิต้านทานไปใช่ครับนะโอเคได้ครับขอบคุณมากครับพี่แจ๊ครับคุณนุ๊กเกอร์ขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android